สวัสดีครับเอาละฮะวันนี้เราก็จะได้ชมตัวอย่างใหม่ของ Spider-Man No Way Home กันแล้วนะครับหลายๆคนก็คาดหวังกันว่าจะมีทั้งโทบี้แม็กไกวและแอนดรูว์กาฟิลด์เนี่ยเข้าไปร่วมแจมในตัวอย่างนี้ด้วยเพราะตัวอย่างที่แล้วเนี่ยก็กักนะปล่อยแต่พวกตัวร้ายออกมาแบบหินๆนะว่าจะมีใครโผล่ออกมาบ้างแต่ตัวอย่างนี้เนี่ยโหหลายๆคนอยากเจอทั้งโทบี้ทั้งแอนดรูว์เลยผมเนี่ยอยากเจอโทบี้มากๆซึ่ง Sony Pictures ก็ถึงขั้นขนาดจัดแบบแฟนอีเวนท์ที่โรงหนังที่ลอสแองเจลิสนะครับในประมาณ 8:00 นบ้านเราว่าจะให้แฟนๆเนี่ยเข้ามารวมตัวกันแล้วก็จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ดูตัวอย่างไปด้วยกันซึ่งก็มีรายงานมาว่าตัวอย่างนี้เนี่ยจะไม่มีทั้งโทบี้แล้วก็ไม่มีทั้งแอนดูด้วยแล้วมันไม่ค่อยเมคเซนส์เลยว่าพวกเขาจะจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ไปทำไมถ้าเกิดไม่มี2ตัวละครนี้ไปโผล่มาในตัวอย่างหนังใหม่ไม่รู้แหละเดี๋ยว 8:00 นเดี๋ยวเราจะมาได้รีแอคชั่นกันนะฮะว่าทั้ง2คนนั้นเนี่ยจะอยู่จริงหรือไม่อยู่จริงโอเคตัวอย่างมาแล้วฮะมาดูกันนะฮะ3 2 1ไปเล่นเรื่องเกี่ยวกับ MJ ก่อนนะฮะตื่นเต้นว่ะกูเห็นพี่โทบี้แล้วช็อกฮอปกรีนกอบลินฮะกรีนกอบลินมาแล้วอิเล็กโทรโอ้ยสู้กันแล้วสู้กันแล้วด็อกออกด็อกออกแหมด็อกออกตอนแรกยังหนุ่มอยู่เลยนะตอนนี้แก่แล้วเอ้าสกูปี้ดูPlease Scooby Doo this crap. Flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? Doc Ock บทเยอะป่ะ I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. เอ้าโอเคพอเก็ตละมีแขนเป็นสีโอ้ยอิเล็กโทรอิเล็กโทรโอ้โหโอ้ยตื่นเต้นไว้ตื่นเต้นมาแล้วกินกอบลินลิซาร์ดแซนด์แมนมันมี3คนป่ะเนี่ยแล้วมันลบออกแต่ไอเหตุการณ์นี้มันตรงอ่ะไอตอนที่หลุดเลยนะไม่มีโทบี้เหรอไม่มีจริงๆด้วยไม่มีเลย ตอนแบบช่วงหลังของตัวอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาใช้ CG แบบว่าไม่ให้เอาอีก2คนมาด้วยหรือเปล่าแปลว่าไอ้ฉากที่หลุดออกมาตอนนั้นน่ะน่าจะตรงนะที่แอนดูเขาทำมืออย่างเงี้ยน่าจะตรงแหละนั้นก็คือน่าจะเป็นรูปจริงเพราะว่าฉากตอนสุดท้ายเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะอยู่ในแบบว่าโครงสร้างก่อสร้างแล้วก็ไอ้ช่วงที่ตกลงมาของ MJ นี่คือเหมือนกับคารวะต่อฉากการตายของ Gwen Stacy ในคอมิกจะต้องเป็นสะพานนะคือจะโดนโยนลงมาแล้วก็ลงมาคอหักโดนแรงกระชากของใยแมงมุมคอหักในหนัง Amazing Spider-Man ก็หอนาฬิกาแต่อันนี้เป็น MJ แทนฉากเนี้ยมันก็มีล้อมาแล้วตอน Spider-Man 1ของ Tobey Maguire แต่ว่าจะเป็น MJ เหมือนกันแต่อันนั้นน่ะคือ MJ ไม่ตายตื่นเต้นนะถามว่าตัวอย่างนี้ทำให้ตื่นเต้นไหมเฮ้ยตื่นเต้นมากอยากดูมากคือตัวร้ายอ่ะเห็นเกือบหมดละกินกอบลินด็อกออกลิซาร์ดแซนด์แมนอิเล็กโทร5คนละ
ถ้าเกิดมีอีกคนนึงก็จะเป็น Sinister Six ผมก็เป็นกึ่งๆแบบดีใจปนเสียใจนะตัวอย่างมันบิ้วอารมณ์ได้ดีมากแต่ว่าสุดท้ายไม่มีโทบี้กับแอนดรูว์ให้เห็นแต่ก็ดีใจอย่างนึงว่าเขาเก็บไว้ในหนังจริงๆเพื่อให้เราเซอร์ไพรส์ได้แบบไปว้าวไปพีคจริงๆในโรงอันนั้นแหละผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เก็บหอมรอมริบเพื่อให้มันออกดอกออกผลในโรงภาพยนตร์เพื่อสร้างกระแสปากต่อปากให้คนเนี่ยเข้าไปดูในโรงกันมากที่สุดผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องทำเงินอย่างมหาศาลครับเป็นการดึงเอาสไปเดอร์แมนทั้ง3รุ่นคนที่โตมาทั้งผมที่โตมาจากโทบี้แม็กไกวร์คนที่โตมาจากแอนดรูว์กาฟิลด์แล้วก็คนที่โตมาจากทอมฮอลแลนด์จะได้ไปมีความสุขกันในโรงภาพยนตร์นะฮะนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ครั้งแรกที่เราจะได้เห็นทั้ง3เวอร์ชันมาอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันยังไงก็ต้องมาแหละไม่มาไม่ได้ละและก็อย่าลืมว่าลุงทวงค่าเช่า Give me rent. You'll get your rent when you fix this damn door. ต้องมาด้วยแล้วผมก็จะให้10เต็ม10โดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยนะเพราะมันเป็นแฟนเซอร์วิสที่ผมต้องการเพื่อนๆคิดยังไงกับตัวอย่างนี้นะครับคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างได้เลยนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ